สวัสดีครับพี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่านารูโตะนินจาแอดเซานั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจากอนิเมะเรื่องนารูโตะนะครับมีภาษาไทยด้วยนั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับผมอันนี้ผมเล่นในอิมูเลเตอร์นะนี่จริงๆเราสามารถสกิปด้านขวาบนได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เราจะเล่นนะมีสกิลต่างๆเนี่ยเพราะว่าตัวละครที่เราเล่นนะครับมันเป็นตัวละครแบบเทพๆเลยอะแดนหลบหลบนี่ครับดูสกิลครับนี่เห็นปะมันเป็นแบบตัวละครแบบเทพๆที่เราได้เล่นในช่วงแรกเท่านั้นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเล่นตัวละครจริงๆมันจะเป็นตัวละครแบบไม่ได้เทพขนาดนี้นะครับนี่ตีไม่เข้าเลยเว้ยเราต้องถอยออกมาก่อนตีไม่เข้าเลยเว้ยเอานี่ครับมันก็จะมีบทสนทนาที่นั่นขึ้นมานะครับนะเกี่ยวกับฮีโร่หรืออะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับตัวนี้เราสามารถข้ามได้เลยนะถ้ามันเป็นตัวคัตซีนที่แบบเราไม่อยากดูนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์อย่าบอกว่ามันเป็นเหมือนก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวลองออกผจญภัยดูนะครับด้านขวาล่างนะเพราะว่าตอนที่เราเล่นเปิดตัวมามันจะเป็นแอคชั่นใช่ไหมแต่เราเล่นแบบเนี้ยมันจะเป็นแอคชั่นหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะมาในแนว RPG นะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับตอนที่เราเล่นจริงๆนะนี่ครับมาแล้วเออเปิดตัวมาอย่างเท่นะนารูโตะเจ้าเก่านะครับได้เล่นแบบแอคชั่นนะครับถือว่าดีอยู่นะนี่ไปเลยครับไปเลยมาเข้ากันมานะครับนี่ภาพก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะนี่ปุ๊บชุบโดนเข้าไปครับผมมิซึกิโดนหมัดแทงแทงตูดอ่ะเขาเรียกหมัดอะไรหมัดเป่ายิงฉุบเหรอไอ้นี่ยาวไปไอ้นี่เรียบร้อยครับสามารถสกิปได้ขวาบนได้นะครับหลังจากจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับก็จะมีพวกรายละเอียดของรางวัลแบบนี้นะครับแล้วก็เลเวลอัพนะครับเกมนี้มีภาษาไทยรู้สึกว่าครับแปลได้ประมาณ 70% นะ 70-80% มันจะมีพวกอักขระหรือวรรณยุกต์นะครับที่มันลอยอยู่นะทีนี้นะครับมาทำการสุ่มกาชานะชุบได้ตัวอะไรเอ่ยนี่ครับได้ในส่วนของตัว อุปกรณ์สวมใส่นะครับให้เรามาที่เป้นะทีนี้นะครับกดสวมใส่นี่แล้วก็กดผจญภัยต่อเลยนะครับทีนี้เราก็ทำการออกผจญภัยเหมือนเดิมมาลุยด่านต่อมานะครับผมทีนี้นะครับเราก็อัตโนมัตินะครับทีนี้มันจะใช้สกิลด้วยนะเมื่อกี้มันจะเป็นกึ่งอัตโนมัติเพราะว่าเรายังไม่ปลดล็อกไอตัวใช้สกิลออโต้แบบนี้นะครับทีนี้ฟาร์มสบายเลยนะพวกด่านอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆปลดล็อกเนื้อเรื่องมันจะมีการฟาร์มทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นของหรืออะไรแบบนี้นะครับผมของพวกอุปกรณ์สวมใส่นะนี่ครับนี่โอ้โหเรียบร้อยไปประมาณนี้เลยชึบโอเคเรียบร้อยแบบสวยงามนะครับภารกิจนะครับกดที่ภารกิจเลยทีนี้เราไปลุยกันต่อนะเราไปดูว่าเราจะได้เล่นภารกิจอะไรต่อนะครับนี่มาที่ภารกิจนะกดรับนะครับตัวเควสที่สำเร็จแล้วนะครับ 1-3 นะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะมาครับออโต้แบบชิวๆนะมาออโต้แบบชิวๆครับนี่โดนแบบลูกกระจ้องที่แบบชิวๆนะครับสำหรับตรงนี้นะนี่โอ้โหสบายเลยนี่สบายท่านผู้ชมครับสบายนะบอสมาข้ามครับนี่จะเป็นบอสนะที่เราจะได้สู้จริงๆแล้วนะครับนี่ตีเข้าไปครับตีเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โห HP มันเยอะจังวะ
ราก็ตีอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ออโต้นะไม่ต้องเมื่อยมือนะครับเพราะว่าค่าพลังเรายังไงก็น่าจะชนะตรงนี้แบบสบายๆอยู่แล้วนะคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเป็นข้อเสียนะครับตรงนี้นี่เรียบร้อยครับผมก็ชนะแบบสบายๆไปนะนี่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโค้ดกันบ้างเนาะวิธีการกรอกโค้ดของเกมนี้นะครับให้ไปด้านขวาบนนะครับที่ไอตัวดารุมะตัวนี้นะครับผมโบนัสเนาะแล้วก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีในส่วนของโค้ดเปิดใช้งานเนาะจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3โค้ดนะครับแล้วกรอกแล้วก็จะได้พวกไอเทมแบบนี้มานะครับผมนะอันนี้จะเป็นโค้ดแรกที่เราสามารถกรอกได้นะครับแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวกรอกมาแล้วมันติดอันเดิมลบไม่ออกนะครับโอเคนี่ก็ใช้ได้นะครับมันก็จะได้ของประมาณนี้นะคือมันเป็นของฟรีอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสมันมากนะครับนะมันได้อยู่แล้วนะครับมันกรอกมันได้อยู่แล้วนะก็รีบกรอกรีบใช้นะครับเนี่ยได้มาอีกแล้วนะครับแล้วก็มารับตรงจดหมายนะส่วนใหญ่มันจะเข้ามาตรงจดหมายนะสมมติว่าถ้ามันเข้ามานะหรือมันเข้าตัวแล้วก็ไม่รู้นะครับนะตอนนี้นะสำหรับที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาที่ระดมดูดิไอตัวสุ่มกาชานะตอนนี้เรามีเท่าไหร่อันนี้พอไหมเนี่ยไม่พอหรออันนี้ก็มีแค่5ว่ะมีแค่5ไม่พอไม่มีอันไหนพอเลยนะโอ้ my god เรามีแค่5ตัวนะเอาละสุ่มครั้งละ1แล้วกันครั้งละ1อันนี้ฟรีนะครับดูครับได้ตัวอะไรได้สีม่วงมานะครับอ๋อมันใช้ตัวได้หมดเลยนี่ว่ะโหเอาไปจัดไปวัยรุ่นโอ้ my god แต่ตัวละครที่เขาแจกมามันได้ตัวสีทองมานะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้เหมือนกันหมดหรือเปล่านะไอตัวสีทองนะครับตัวละครสีทองคือเราได้มาเหมือนกันนะครับมาที่กระบวนนะเนี่ยได้ตัวนี้สีทองมานะครับไม่รู้ว่ามันได้เหมือนกันหรือเปล่านะทีนี้นะครับมาที่ตัวละครหลักนะครับนี่เดี๋ยวมาดูตัวละครกันนะครับตัวละครในเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะนารูโตะก็มีหลายโหมดเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลตัวละครหลักซาสึเกะนี่ร่างนี้นะครับซูซานโนโอนะครับผมนี่หรืออันนี้นะครับสึกุระอันนี้ก็มีนะนี่ร่างนี้นะอย่างเท่นะครับแต่ผมชอบในตัวร่างนี้หรือไม่ก็ร่างนี้นะอันนี้ก็มีนะร่างนี้นะครับร่างนี้จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับตัวละครเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันดูในส่วนของมันดูตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ตรงระดมเนี่ยพรีวิวตัวละครเนี่ยตัวละครนะครับคือมีตัวละครหลักๆค่อนข้างเยอะแล้วเป็นตัวละครที่ผมไม่รู้จักนะครับเคยดูแค่ภาคเด็กนิดหน่อยนะครับดูไม่จบด้วยนะก็จะมีแบบเยอะมากนะครับในนี้นะน่าสนใจนะครับส่วนเมื่อการเล่นอยู่ด้านขวาล่างนะครับเรากดปุ๊บมันก็จะพาเราไปเล่นนะฮะนี่ครับจะวิ่งมาตรงนี้เปิดประตูนะครับแล้วก็จะมีตัวดาบภารกิจนะครับนี่ถ้าถามว่าเกมนี้มันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมมันมีการสร้างทีมด้วยนะครับสร้างทีมข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนเลเวล25นะเนี่ยต้องรอนะครับตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคำชมคำเชิญนะครับแล้วก็มีดันเจียนพวกแดนมายาต่างๆมีบอสข้ามเซิร์ฟอะไรแบบนี้คือเกมนี้มันเปิดมามีแบบพวกข้ามเซิร์ฟมาแบบดีนะมีให้ตีสัตว์หางด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าใครที่แบบชื่นชอบการเล่นเกมนารูโตะนะครับที่สามารถบังคับตัวละครได้อิสระแบบนี้ก็ลองดูกันได้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ